ยังไม่จบกับ GSXR คันนี้ครับก็เอามาฝากกันวันนี้เจอสาเหตุแล้วว่าทำไมน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นตอนแรกปั๊มเนี่ยแรกพี่หนุ่มหรือปั๊มน้ำมันเครื่องมาดูเลยว่ามาหมุนดูว่ามันปั๊มไหม ก็ปั๊มปกติครับทีนี้ผมก็มาไล่ทางเดินน้ำมันว่ามันปั๊มเนี่ยปั๊มแล้วน้ำมันจะวิ่งทางไหนออกรูนี้แล้วก็ออกรูที่ขึ้นรูที่ฝาขึ้นไปที่กรองกลับเข้าเครื่องใหม่หรือมาผ่านเป็นรูนี้ก็จะเลี้ยงขึ้นขึ้นบนแล้วก็มีส่วนหนึ่งจะวิ่งเข้ารูนี้เข้าไปแกนเข้าเหวี่ยงเพื่อจะมาจ่ายน้ำมันในเข้าเหวี่ยงครับแต่ปัญหาที่เจอครั้งก่อนคือน้ำมันไม่ขึ้นฝาเลยก็เลยว่ามันต้องมีจุดรั่วจุดลิกจุดก็มาไล่ดูจนสุดท้ายเจอแล้วครับตอนแรกคันนี้ประกอบมาตอนแรกจะไม่มีรูตัวนี้ครับนี้พอนึกภาพตามนะครับพอมีช่องน้ำมันวิ่งตรงนี้แล้วมีช่องน้ำมันต่อตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฝาเป็นบักเก็ตแล้วก็จุดที่เป็นบูทเนี่ยมันต่ำกว่าชุดฝาเวลาเราวิ่งเราใส่บักเก็ตดิบเวลาเราปิดอ่ะช่องนี้จะมีช่องว่างน้ำมันปั๊มเสร็จมันก็จะออกกลับเข้าแท้งเหมือนเดิมมันจะไม่ได้ขึ้นฝาก็ไปดูในคู่มือจุดนี้มันจะมีบูทเป็นสะพานส่งอยู่แล้วก็มีโอริงฮะเพื่อที่จะมาต่อให้ท่อเนี่ยต่อกันพอต่อปุ๊บมันก็จะวิ่งปั๊มจากนี่ออกนี่เข้าท่อนี่วิ่งขึ้นกรองออกจากกรองนะครับไปเลี้ยงเครื่องยนต์ส่วนต่างก็ประมาณนี้ครับนั้นเวลาใครเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็เก็บตัวนี้ไว้ระหว่างนี้ตอนถอดเนี่ยมันจะมีบูทมีโอริงอยู่ถ้าไม่ใส่ก็งานเข้าครับชุดใหญ่เลยครับตอนนี้เบิกอะไรเท่าที่เบิกได้อะไรที่ยังพอใช้ได้ก็จะใช้อะไรที่มันจำเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนครับก็ทำให้ทาไปนี่ดูครับน้ำมันขาดนี่ครับมันขาดดูครับชุดประกอบเนี่ยเป็นรอยแต่ว่ามันเป็นรอยแต่เวลาประกบแล้วมันยังไม่คลอนแล้วหาอะไรไม่มีก็เลยประหยัดลูกค้าด้วยแล้วก็ดูแล้วมันยังพอใช้ได้มันไม่มีขายนะเขาให้เบิกยกฝาเลยเอาประกอบนี้ติดกับฝาสุดเลยนี่ครับถ้าเบิกยกฝาก็มีฝาก็เป็นรอยบานครับต้องเบิกแคมใหม่มาตัวนึงแคมนี้สุดยอดแต่พี่เช็คเบื้องต้นเลยพี่ก็คือมันไม่คลอนเนี่ยมันแค่เป็นรอยอาการแล้วมันเดินขาดมันไม่คลอนอาการที่มาคือเสียงดังมากทุกจุดสึกล้อหมดไม่มีน้ำมันเครื่องเลี้ยงเลยชุดบนยังดีนะที่ปกติอ่ะน้ำมันมันจะพอลีกออกเนี่ยมันต้องเลี้ยงเข้าเหวี่ยงอะไรด้วยอันนี้เป็นการโชคดีเพราะว่าชุดบนพังก่อนมันก็เลยยังไม่ลามเข้าเหวี่ยงเพราะถ้าเกิดชุดบนพังแล้วลูกค้าฝืนขี่ต่อไปอ่ะเข้าเหวี่ยงก็จะพังตามเพราะน้ำมันไม่เลี้ยงทุกส่วนในรถเลยน้ำมันมันปั๊มจากปั๊มแล้วก็ลงแท้งกลับก็ประมาณนี้ครับนี่ก็ฝากไว้ให้ระวังเวลาทำเครื่องบล็อกนี้นะครับเครื่องบล็อกเนี่ย GSXR ยุคใหม่มันก็จะเป็นมีเรดเดอร์ใหม่ GSXR ใหม่แล้วก็ GSX แล้วก็ในอนาคตคาดว่าจะวางอีกในหลายรุ่นนะครับยังไม่จบเข้ากับ GSX R150 คันนี้นานๆเจอรถที่รถขายน้อยก็เลยตอนประกอบเนี่ยเอามาร์คให้ดูเพราะว่าตอนผมกรอบเนี่ยเรื่องมาร์คมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่หนุ่มรบกวนพี่หนุ่มอธิบายเกี่ยวกับมาร์ครุ่นนี้ครับว่าเขาดูยังไงเขาตั้งไงครับมันจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่ถ้ายี่ห้ออื่นมันจะมีขีดให้เราแต่เนี่ยมันต้องดูอีกแบบยี่ห้อนี้นะครับก็เหมือนที่จันไฟก็เป็นศูนย์ใต้บนปกติเหมือนยี่ห้อทั่วไปนะครับจันไฟคือเล็งตรงเล็งในโลนี้นะครับใช่ตัวนี้นะครับส่วนแล้วก็พอข้างบนเนี่ยครับปกติทั่วไปของ Yamaha หรือ Honda 2สูบมันจะมีมาร์คให้เราเห็น2ฝั่งนี้นะครับไม่ต้องตรงกันแต่ Suzuki ตัวเนี้ยมันนี่เหมือนชาวบ้านเขาเลยครับดูนะครับการตั้งมาร์คเฟืองแคมของฝั่งไอเสียนะครับหาเลขหมายเลข1นะครับดูนะครับให้ชี้ออกนะครับที่ออกตรงๆนะครับโดยขนานกับฝั่งนี้นะครับเล็งกับฝาสูบเล็งกับฝาสูบนี่นะครับขนานแล้วก็มาดูที่เป็นเลข2นะครับเลข2ขึ้นบนนะครับแล้วก็นับจากเลข2ไปเลยนะครับ15หมุดนะครับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15หมุดนี้ต้องมาตรงกับขีดหมายเลข3นะครับอันนี้ก็คือเท่ากับนี่เมื่อกี้เอานี่ปากกาเขียนเอาไว้แล้วถ้าอย่างตัวนี้เป็นตัวหัวฉีดถ้าเป็นตัวหม้อลมตัวเรดเดอร์เก่าจะตั้งเหมือนกันไหมครับถ้าเป็นตัวที่เป็นคาบูนะครับคาบูขยับไปอีกฟันอีกสลักหนึ่งครับเป็น16นะครับนี่ครับ
ถ้าเป็นตัวคาบูก็ขยับมาตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องไอ้บล็อกเดิมบล็อกเดิมบล็อกที่เป็นระบายหม้อลมใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นชุดตัวรุ่นใหม่ก็จะใช้15ก็แปลกประหลาดนิดนึงนะครับซูซูกิไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็ประมาณนี้ครับตั้งระยะวาลตั้งมาร์คประมาณจะไม่เหมือนชาวบ้านจะเล็งเฟืองไอเสียเป็นหลักให้ตรงแล้วก็ไอดีก็ลู่ลงมาก็ดูลูกศรให้มันขนานกันมันเป็นตั้งฉากก็ตามที่พี่หนุ่มว่าเลยถ้าเป็นตัวหม้อลมก็16ข้อ16หมุดตัวหม้อน้ำก็15หมุดจริงๆตัวลูกศรก็คือวิธีดูง่ายคือลูกศรมันจะชี้ขึ้นเป็นตั้งฉากกับพื้นเหมือนกันครับถ้าเป็นตัวหม้อลมเนี่ยมัน16ฟันเพราะว่าตัวแคมมันห่างขึ้นแต่ดูลูกศรมันก็จะชี้ขึ้นเหมือนกันถ้าหม้อน้ำตัวแคมจะชิดเข้าองศาใบวาวไม่จะชันขึ้นมันก็เลยใช้15แต่ว่ามันก็เล็งที่ลูกศรตรงเหมือนกันก็ได้15ฟันพอดีก็ประมาณนี้ครับนี่ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ